คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลบางประการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กนิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอย High and Low Season 2ตอนที่5และตอนที่6ให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook ที่ชื่อเพจว่าบูเซนด้วยนะครับตอนที่5หลังจากที่ทัศยะตายไปมุกเกนก็ล่มสลายอีกทางด้านหนึ่งคอบบ้าสามารถพาเพื่อนอย่างโนบุรุกลับมาจากสมาคมเอมุระได้สำเร็จแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทำให้โนบุรุต้องเป็นผู้เสียสละอีกครั้งคอบบ้าโนบุรุและยามาโตะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กในสมัยเด็กพวกเขาทั้ง3คนมาเล่นด้วยกันมากินข้าวด้วยกันในสมัยเด็กโนบุรุเป็นคนที่เก่งมากๆเขาสอบได้ร้อยคะแนนอยู่เสมอและเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นทนายความโนบุรุจึงตั้งใจเรียนและในที่สุดเขาก็สามารถสอบเข้ามหาลัยได้สำเร็จและที่มหาลัยโนบุรุได้ไปพบกับมิโฮะซึ่งในเวลาต่อมามิโฮะได้กลายเป็นแฟนสาวของโนบุรุอยู่มาวันหนึ่งยามาโตะได้ชวนโนบุรุและคอบบ้าไปขับรถเล่นซึ่งมันตรงกับวันที่มิโฮะจะต้องไปงานสัมมนาและที่งานนั้นเองมิโฮะก็ถูกลวนลามหลังจากนั้นเธอก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่โนบุรุก็ช่วยเธอไว้ได้ทันหลายวันต่อมาด้วยเพลิงแค้นของโนบุรุโนบุรุได้บุกเดี่ยวไปหาผู้ที่ข่มขืนมิโฮะโนบุรุจัดการซัดผู้มันทีละคนทีละคนและต่อยตัวการอย่างหนักจนทำให้โนบุรุถูกตำรวจจับไปในตอนที่ทุกอย่างถาโถมเข้าตัวโนบุรุคนที่เข้าไปหาเขาก็คือหนึ่งในคุริอุกุปอย่างสมาคมเอมุระคนของสมาคมเอมุระได้ชวนโนบุรุเข้าสมาคมเอมุระและโนบุรุก็ตอบรับคำชวนในเวลาต่อมาวันที่โนบุรุหมดทางเลือกโนบุรุได้เล็งปืนมาที่เหล่าสมาพันธ์ซังโนะแต่คอปป้ากับยามาโตะก็พยายามโน้มน้าวใจกับโนบุรุว่าสมาพันธ์ซังโนะนั้นเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นายนั้นกลับมาแต่ถ้านายบอกว่านายไม่ต้องการมันอีกแล้วมันก็ไม่จำเป็นแต่ถ้านายยังอยากกลับมานายก็ทิ้งปืนแล้วกลับมาอยู่กับพวกเราหลังจากนั้นโนบุรุจึงตัดสินใจออกมาจากสมาคมเอมุระและกลับมาเข้าสมาพันธ์ซังโนอีกครั้งแต่ในเวลาต่อมาโนบุรุก็ถูกรถชนยามาโตะมีความคิดว่าคนที่เล่นงานโนบุรุก็คือพวกสมาคมเอมุระแต่คอบบ้าก็ตอบกลับยามาโตะไปว่าโนบุรุยังไม่ตายซะหน่อยแต่ทางด้านยามาโตะก็ตอบกลับมาด้วยท่าทางที่ฉุนเฉียวว่าจะรอให้โนบุรุตายก่อนหรือไงเราจะต้องไปแก้แค้นพวกสมาคมเอมุระแต่ทางด้านคอบบ้าก็บอกว่าการหาตัวคนร้ายไม่ใช่งานของพวกเราทั้งคู่ด้วยไม่พอใจอย่างมากและจ้องหน้ากันและคอบบ้าก็พูดขึ้นมาว่าคิดว่ารายต่อไปจะเป็นใครต่อจากคุณทัศยะและโนบุรุจะเป็นนายหรือพวกพ้องคนอื่นถ้าเราคิดจะสู้กับพวกสมาคมเอมุระก็ย่อมจะมีคนที่ต้องเสียสละเพิ่มขึ้นอีกแต่จีฮารุก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราอ่อนแอกันขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ดันกับเทสึก็ได้เตือนจีฮารุว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรไม่เข้าท่าตอนนี้ทางด้านยามาโตะก็พูดขึ้นมาว่าแบบนี้มันก็เหมือนกับที่ซึคุโมะซังกับทัศยะซังโดนน่ะสิยามาโตะดูไม่พอใจอย่างมากเขาจึงถีบโต๊ะและเดินออกจากร้านไปจากนั้นนาโอมิจังเทสึจิฮารุดันก็เดินออกมาจากร้านนาโอมิได้เดินมาคุยกับยามาโตะว่าพี่ทัศยะเขาจากไปเร็วจังนะทุกคนร้องไห้และเสียใจไปกับฉันมันทำให้ฉันคิดว่าตัวฉันเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังในตอนนี้พี่ทัศยะได้จากไปแล้วและฉันก็ไม่อยากจมปักอยู่กับมันฉันคิดว่าคอบบ้าก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันตัดมาทางด้านโนบุรุในตอนนี้อาการของโนบุรุไม่ได้ดีขึ้นเลยโนบุรุยังนอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนเป็นห่วงอาการของโนบุรุอย่างมากพวกเขาจึงผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าโนบุรุตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าทาคาโนะพวกเขาคือกลุ่มคนค้าผู้หญิงในเวลาต่อมาฮิไลก็ได้นำเงินมาโปรยต่อหน้าทาคาโนะพวกคนเหล่านี้ค้าขายผู้หญิงในตลาดมืดด้วยวิธีการที่ต่ำช้าโดยพวกมันเรียกแทนตัวเองกันว่าเดามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอหนีพวกเดาจนมุมแต่ทันใดนั้นเองเหล่าปีศาจสีขาวแห่งไวรัสขาวก็ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยเธอโดยคนที่มาช่วยเธอก็คือคิซซี่และไคโตะจากนั้นคิซซี่กับไคโตะก็ได้อัดตัวประกอบกลุ่มเดาจนล่วงไปทีละคนทีละคนในสมัยก่อนคิซซี่กับไคโตะเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มเดาและที่กลุ่มเดาก็ไม่มีใครสามารถโค่น2คนนี้ลงได้และในปัจจุบันคิซซี่กับไคโตะได้ย้ายไปอยู่แก๊งไวรัสขาวแล้วโดยแก๊งไวรัสข่าวเป็นแก๊งที่ถูกตั้งมาเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มเหงโดยมีผู้นำกลุ่มคือล็อกกี้ไวรัสข่าวกับเดาก็เหมือนขั้วตรงข้ามกันไวรัสข่าวจะคอยปกป้องผู้หญิงส่วนเดาจะคอยทำลายผู้หญิงพวกไวรัสข่าวมีฐานที่มั่นอยู่ที่ขับเฮฟเว่นตัดผ้ามาทางโนบุรุมีโฮได้มาเฝ้าดูอาการของโนบุรุแต่ในเวลาต่อมาคอบบ้าก็ได้เดินทางมาเยี่ยมโนบุรุโดยณตอนนี้มีโฮเธอยังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าคอบบ้า
เธอจึงได้ตัดสินใจรีบวิ่งหนีออกไปทางด้านคอบบ้าก็ได้ตามมิโฮออกมาคอบบ้าได้เข้าไปบอกมิโฮว่าเธอหายไปอยู่ที่ไหนมาทุกคนเป็นห่วงเธอนะรู้ไหมตัดมาที่ร้านอิโตคังทุกคนในสมาพันธ์ซังโนได้มากินข้าวกันที่นี่โดยในตอนนี้ร้านอิโตคังได้มีพนักงานใหม่1คนซึ่งเธอคนนั้นก็คือนิกะจังจากนั้นคอบบ้าก็มาที่ร้านอิโตคังและบอกกับทุกคนว่าวันนี้ฉันได้เจอมิโฮมาเธอได้เล่าให้ฉันฟังว่าพ่อของเธอได้เป็นหนี้พนันก้อนใหญ่พ่อของเธอจึงจำเป็นที่จะต้องส่งมิโฮไปทำงานที่ร้านของเราเมื่อเธอได้ทราบข่าวว่าโนบุรุนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเธอจึงหนีออกมาจากร้านของเราเพื่อมาตามหาโนบุรุและในปัจจุบันทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้มิโฮได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วตัดมาที่อีกฝั่งของอ่าวในตอนนี้ไมตี้วอริเออร์ได้เริ่มขยายอำนาจของตัวเองไมตี้วอริเออร์พวกเขาเป็นแก๊งที่คอยปล้นเงินจากแก๊งอื่นเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างอุดมคติของตัวเองไมตี้วอริเออร์ได้จัดการงานเล็กๆเสร็จแล้วและในตอนนี้เขาก็ได้รับภารกิจใหญ่จากลีซึ่งถ้าพวกเขารับงานจากลีพวกเขาก็จะมีเงินสร้างไมตี้ครับซึ่งเป็นสถานที่ในอุดมคติของเขาได้ตัดมาทางด้านสมาคมเอเอบุระสมาคมเอเอบุระต้องการที่จะเข้าควบคุมซอสและในตอนนี้พวกเขาได้ทำการเคลื่อนไหวบางอย่างจบตอนที่5ตอนที่6ในขณะที่เหล่าสมาพันธ์ซังโนอยู่ที่ร้านอิโตคังก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้าหายามาโตะซึ่งโทรศัพท์สายนั้นได้โทรมาบอกว่าตอนนี้อาการของโนบุรุทรุดลงทุกคนจึงได้รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลตัดมาทางด้านไวรัสคาวคิดซี่ได้มาบอกกับล็อกกี้ว่าก่อนที่พวกเขาจะมาที่คลับเฮฟเว่นพวกเขาได้ไปเจอกับพวกเดามาด้วยคิดซี่กับไคโตะเคยเป็นสมาชิกของแก๊งเดาโดยสาเหตุที่พวกเขามาเข้าไวรัสคาวได้ก็เป็นเพราะว่าย้อนกลับไปตอนที่ล็อกกี้ยังไม่ได้ตั้งไวรัสข่าวล็อกกี้เขาเคยเป็นฟรีสเกาแมนมาก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คิดซี่และไคโตะยังอยู่ในแก๊งเดาและเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งคิดซี่กับไคโตะกำลังไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีออกมาจากเดาและในตอนนั้นเองล็อกกี้ก็ได้เข้ามาเห็นพอดีล็อกกี้ได้สั่งให้พวกเขาทั้งสองคนปล่อยผู้หญิงไปแต่พวกเขาทั้งสองคนไม่ยอมทำตามจากนั้นคิดซี่จึงได้เข้ามาทำร้ายล็อกกี้คิดซี่ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของล็อกกี้ล็อกกี้จึงได้ทำการสวนคิดซี่ไปพวกเขาทั้งสองคนสู้กันไปสู้กันมาจนล็อกกี้สามารถจับแขนคิดซี่ได้ล็อกกี้ได้เห็นว่าคิดซี่ทาเล็บล็อกกี้จึงทำการผลักคิดซี่ออกและหยุดสู้เพราะว่าเขาไม่มีรสนิยมที่จะทำร้ายผู้หญิงและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นไม่นานคิดซี่กับไคโตะก็ได้มาเข้าแกงไวรัสข่าวคิดซี่กับไคโตะได้มาแจ้งสถานที่ที่พวกเดาใช้ค้าขายผู้หญิงจากนั้นล็อกกี้ไคโตะและคิดซี่ตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นพวกเขาทั้ง3คนได้ไปช่วยเหลือผู้หญิงจากพวกเดาและนั่นก็คือจุดกำเนิดของไวรัสข่าวกลุ่มที่เป็นศัตรูกับซอสไม่ได้มีเพียงแค่คูริวแต่เดาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและเหตุผลสำคัญที่ล็อกกี้รับทั้ง2คนเข้ามาอยู่ร่วมไวรัสข่าวก็คือพวกเขาทั้งสองคนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเดาและสาเหตุหลักที่ล็อกกี้ต้องการที่จะปกป้องผู้หญิงก็คือในสมัยเด็กแม่ของล็อกกี้โดนผู้ชายทำร้ายอยู่บ่อยครั้งซึ่งคนที่ทำร้ายก็คือพ่อของเขาเองด้วยความที่แม่ของล็อกกี้ใจดีต่อตัวเขาเขาจึงมีปณิธานว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะคอยปกป้องผู้หญิงได้และนี่ก็คือสาเหตุสำคัญในการก่อตั้งไวรัสข่าวเขาต้องการช่วยพวกเธอออกมาจากปากเหวแห่งความตายที่อยู่ตรงหน้าและหยิบยื่นความกล้าในการไว้ใจผู้คนให้กับผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายเพื่อที่จะให้พวกเธอได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและในตอนนี้มิโฮจังก็ได้มาอยู่กับพวกไวรัสข่าวตัดมาทางด้านโนบุรุที่อาการทรุดลงคอบบ้าได้มาที่คลับเฮฟเว่นเพื่อที่จะพามิโฮไปหาโนบุรุที่โรงพยาบาลและในตอนนี้ทุกคนได้มาหาโนบุรุที่โรงพยาบาลแล้วแต่ในตอนนี้โนบุรุอาการเข้าขั้นวิกฤตและหัวใจของโนบุรุก็หยุดเต้นคอบบ้าและยามาโตะต่างพากันร้องไห้ออกมาพวกเขาทั้งสองคนพูดกับโนบุรุว่าถ้านายตายพวกเราไม่ยกโทษให้นายแน่โนบุรุนายห้ามตายไปทั้งอย่างนี้นะยามาโตะและคอบบ้าพวกเขาทั้งสองคนพยายามเรียกชื่อของโนบุรุแต่ตัวของโนบุรุเองก็ไม่ตอบสนองอะไรออกมาเลยทางด้านมิโฮเธอก็ร้องไห้ออกมาแต่ในเวลานั้นเองโนบุรุก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาและสัญญาณชีพของโนบุรุก็กลับมามีอีกครั้งโนบุรุได้ฟื้นขึ้นมาทำให้ทุกคนที่มาเยี่ยมต่างดีใจกันเป็นอย่างมากจบตอนที่6ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์ด้วย Subscribe します